สัปดาห์นี้มีหลายจังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่เขาจัดกิจกรรมงานวิ่งขึ้นมานะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 เยอะๆงานวิ่งเหล่านี้ต้องเลื่อนการจัดออกไปนะคะแต่ว่ามีข่าวเศร้าเกิดขึ้นด้วยค่ะเพราะว่านายแพทย์อัศดางรวยอาจินรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็เป็นนักวิ่งท่านหนึ่งนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีแต่ว่าที่สุดแล้วท่านจากไปด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะหยิบเอาข้อมูลจากทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมาย้ำเตือนคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะสำหรับคนที่รักการวิ่งทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มีความพร้อมสำหรับการเล่นกีฬาประเภทนี้นะคะรวมไปถึงข้อควรระวังด้วยสำหรับคนที่มีอาการป่วยอยู่แล้วค่ะกรณีการเสียชีวิตของนายแพทย์อัศดางรวยอาจินรองอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งที่อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีและหมดสติระหว่างวิ่งแพทย์ก็ได้ปฐมพยาบาลณจุดเกิดเหตุนะคะและนำส่งถึงโรงพยาบาลแต่ที่สุดแล้วท่านเสียชีวิตลงด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเมื่อเวลา 7:15 นของวันนี้ค่ะถ้าเราย้อนไปดูนะคะที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์นักวิ่งเสียชีวิตระหว่างการวิ่งมาราธอนอยู่หลายเหตุการณ์เลยค่ะโดยเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังสำหรับนักวิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียนะคะโดยการวิ่งมาราธอนก็ถือว่าเป็นการวิ่งที่ผู้วิ่งต้องใช้ความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อรวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดเพราะการวิ่งในลักษณะนี้จะต้องใช้พลังงานในการวิ่งอย่างมากและต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องดังนั้นผู้ที่จะออกกำลังกายด้วยการวิ่งมาราธอนจะต้องมีการเตรียมตัววิ่งให้ดีโดยต้องประเมินสุขภาพของตนเองก่อนวิ่งเป็นอันดับแรกค่ะและถ้าหากว่ายังไม่แน่ใจว่าร่างกายพร้อมกับการวิ่งหรือไม่ก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพว่าเราไม่ได้เป็นโรคที่เสี่ยงต่อการออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะคะโดยโรคที่เป็นอันตรายสำหรับการออกกำลังกายด้วยการวิ่งคือโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของหัวใจอาทิโรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคกล้ามเนื้อหัวใจโตหรือโรคความดันโลหิตสูงโรคหอบหืดเบาหวานและโรคที่เกี่ยวกับกระดูกหรือว่าข้อซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ควรออกกำลังกายด้วยการวิ่งมาราธอนหรือว่าการวิ่งในสนามระยะยาวโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มโรคหัวใจอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้นะคะสัญญาณอันตรายก่อนจะเกิดอาการหัวใจวายผู้ป่วยจะรู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนกับว่ามีอะไรหนักๆมากดทับและจุกแน่นหรือว่าแสบบริเวณลิ้นปี่หายใจสั้นหอบและอาจมีอาการเจ็บร้าวที่บริเวณแขนคอไหล่และกรามมีอาการเหงื่อออกท่วมตัวคลื่นไส้หน้ามืดใจสั่นและหากว่าระหว่างเราออกกำลังกายค่ะปรากฏว่ามีอาการข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอาการพร้อมกันต้องหยุดออกกำลังกายทันทีนะคะและรีบแจ้งให้คนใกล้ตัวทราบจากนั้นต้องรีบไปพบแพทย์สนามในบริเวณของการวิ่งหรือหากไม่มีแพทย์สนามต้องรีบโทรแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน1669ในทันทีค่ะข้อแนะนำในการปฏิบัติก่อนการวิ่งนะคะสำหรับผู้ที่ปรึกษาแพทย์และตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอแล้วว่าตนเองไม่ได้อยู่ในโรคกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกำลังกายด้วยการวิ่งการปฏิบัติตัวค่ะผู้วิ่งเองก็จะต้องมีการอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างเพียงพองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนการวิ่งรับประทานอาหารก่อนการวิ่งล่วงหน้าประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงควรดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนออกกำลังกาย30นาทีเพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำและที่สำคัญค่ะก็ไม่ควรดื่มมากจนเกินไปนะคะเพราะอาจทำให้ระดับเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติและเกิดอาการสมองบวมตามมาได้นอกจากนี้แล้วค่ะในระหว่างวิ่งผู้วิ่งเองควรสังเกตปริมาณและสีของปัสสาวะนะคะถ้าหากว่าปัสสาวะน้อยและสีเข้มขึ้นแสดงว่าร่างกายยังคงขาดน้ำค่ะควรดื่มน้ำเพิ่มแต่ถ้าหากว่าปัสสาวะมากสีจางใสและบ่อยกว่าปกติมีอาการเวียนศีรษะมึนงงก็อาจเป็นการแสดงว่าร่างกายได้รับน้ำมากจนเกินพอแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะคะถ้าหากว่าผู้วิ่งมีอาการหน้ามืดหรือว่าเจ็บหน้าอกค่ะต้องหยุดวิ่งและรีบพบแพทย์สนามทันทีนะคะก็ต้องเตรียมการร่างกายเอาไว้ให้พร้อมนะคะแล้วก็หมั่นดูแลสังเกตอาการของตัวเองด้วยค่ะ
บางทีเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่รู้ตัวนะคนในครอบครัวก็อาจจะต้องช่วยกันดูแลนิดนึงถ้าวันไหนรู้ว่านอนไม่พอเนี่ยก็ตัดสินใจอย่าไปร่วมงานวิ่งเลยดีกว่าเพราะว่าอันตรายจริงๆนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ